ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับทางกองทัพอากาศนำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือชาวตุรกีนะครับที่ประสบแผ่นดินไหวพร้อมกับรับคนไทยกลับมา13คนนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับนาวาอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึกกรมยุทธการทหารอากาศพร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศไทยได้เชิญสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประกอบไปด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้าถุงนอนกันหนาวอาหารแห้งขนมและของใช้จำเป็นเพื่อมอบไปช่วยเหลือประชาชนชาวตุรกีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับโดยมีนายอภิรัตสุคนธาภิรมณ์พัทลุงเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาเป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนสาธารณรัฐตุรกีนะครับคุณผู้ชมหลังจากมอบสิ่งของเสร็จแล้วก็ได้รับคนไทยจำนวน11คนและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอีก2คนกลับมาที่ประเทศไทยด้วยนะครับโดยกรมการแพทย์ทหารอากาศและสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศจัดทีมแพทย์และพยาบาลให้การดูแลด้านสุขภาพตลอดการเดินทางครับพลอากาศเอกณรงค์อินทชาติเสนาธิการทหารอากาศก็เปิดเผยนะคะว่าสำหรับภารกิจครั้งนี้เป็นเที่ยวบินที่2ที่ไปปฏิบัติภารกิจนำสิ่งของพระราชทานไปมอบช่วยเหลือสาธารณรัฐตุรกีและก็รับคนไทยกลับค่ะซึ่งภารกิจก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีส่วนจะมีการนำสิ่งของไปช่วยเหลือเพิ่มเติมครั้งต่อไปหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางรัฐบาลนะคะสำหรับการรับคนไทยกลับสู่มาตุภูมินั้นยังไม่มีการแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะทางด้านนางนิตยาขำรอดเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาพร้อมกับเที่ยวบินของกองทัพอากาศครั้งนี้ก็เล่าบอกว่าพื้นเพเนี่ยเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกไปทำงานที่ตุรกี17ปีแล้วนะคะพักอาศัยอยู่ที่เมืองดียาระบาครึนะคะอยู่ทางตอนใต้ของตุรกีแล้วตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนตอนแรกยังไม่คิดจะกลับมาที่ประเทศไทยเพราะคิดว่าคงไม่เกิดแผ่นดินไหวอีกแต่ว่าหลังจากนั้นคุณผู้ชมเกิด after shock ต่อเนื่องหลายครั้งตัวคุณนิตยาก็รู้สึกไม่มั่นใจตัดสินใจเดินทางกลับพร้อมกับเครื่องบินของกองทัพอากาศครั้งนี้ค่ะพอมาถึงรู้สึกดีใจได้กลับมาเหยียบแผ่นดินเกิดอีกครั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ขอขอบคุณกองทัพอากาศที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องการเดินทางอย่างดีค่ะไปฟังเสียงเธอกันค่ะเรารู้สึกถึงการสั่นไหวแล้วก็บ้านก็แตกร้าวตอนนั้นเราก็คือวิ่งออกกันมาเลยก็จะได้แต่เสื้อกันหนาวอย่างเดียวตุรกีมากี่ปีแล้วครับ17ค่ะ17เหตุการณ์นี้ที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดครั้งนี้ใหญ่มากขอขอบคุณกองทัพอากาศแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงกับพระราชินีนี่ก็คือเที่ยวบินที่2นะคะสำหรับเที่ยวบินแรกที่นำสิ่งของพระราชทานไปส่งมอบให้สาธารณรัฐตุรกีก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการนำคนไทยกลับมา36คนนะคะครับ